ินเขากลับไปแล้วอะเขามาบอกว่าเขาเลิกกับแฟนก็เลยขอกลับมาคืนดีกับเราแล้วพลอยตอบไปว่ายังไงก็ต้องไม่อยู่แล้วปะเข็ดเราบอกไปแล้วไงว่าเราไม่อยากรักใครอีกพลอยโกรธเรามากใช่ไหมที่ตอนนั้นเราไม่เคยอธิบายอะไรให้พลอยฟังเลยเราเป็นเหตุผลที่ทำให้พลอยไม่อยากเปิดใจให้ใครใช่ไหมพูดตอนนี้แล้วมันได้อะไรขึ้นมาเรามีเรื่องอยากสารภาพกับพลอยนะเรารู้มาตลอดว่าใครเป็นคนทำใบปลิวใส่ร้ายพลอยตอนนั้นทับรู้เหรอเรารู้มาตลอดแต่เราไม่เคยบอกใครตอนนั้นเราคิดถึงความรู้สึกเพื่อนเราไม่อยากทำร้ายใครไม่อยากทำให้ใครรู้สึกไม่ดีตอนที่เราเข้าใจผิดเรื่องพลอยกับไอ้เมฆเราเลยเลือกเดินออกมาแทนเราก็ไม่อยากทำร้ายความรู้สึกเมฆเหมือนกันเป็นเพราะว่าเราเป็นแบบนั้นมั้งเราเลยทำร้ายพลอยโดยที่เราไม่รู้ตัวเราสองคนนี่ก็ผัดกันทำร้ายกันไปกันมาแบบนี้นะงั้นเรามาพยายามกันอีกสักรอบไหมเราอยากรักพลอยอีกครั้งเราอยากเป็นคนที่พลอยรักอีกครั้งเหมือนกัน